ว่งอะค่ะจะแก้ยังไงดีคะแขว่งเป็นเปรย์เลยไหมลูกแขว่งจนแบบว่าแขว่งจนเวียนหัวเลยไหมอะครูเอ๋เคยโดนแซวอันนี้ค่ะบอกว่าโอ้ฟังเพลงเธอแล้วเวียนหัวจังเราก็งงคืออะไรอ๋อเสียงแขว่งนะคะแขว่งหมายถึงว่าเราร้องไปแบบเดี๋ยวโน้ตตรงบ้างเพี้ยนบ้างแฟตนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะว่าเสียงมันไม่นิ่งวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้นะคะต้องกลับไปที่พื้นฐานอีกแล้วค่ะก็คือการฝึกร้องบรรไดเสียงนะคะฝึกร้องบรรไดเสียงกับเปียโนกับเครื่องดนตรีที่เราจูนเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยนะคะให้เราฝึกเรื่องของ ear training หรือว่ามีเสียงเปียโนให้เราฟังอะไรเงี้ยนะคะฝึกไล่บรรไดเสียงค่ะเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆสูงมั่งต่ำมั่งนะคะถ้าฝึกบ่อยๆนะคะจะได้ความแม่นยำของเสียงโน้ต7เสียงที่อยู่บนบรรไดเสียงนั้นค่ะเวลาที่เราไปร้องเพลงมันก็อยู่ไม่พ้น7เสียงนี้นะคะยังไงก็ลองฝึกกันดูนะคะ